ที่กว้างใหญ่มีขุนเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ Smart Think and Do How to Learn Diversity Glorify the Merit Complete Body and MindThis is the vision of Barn Norn Sarpram Nuan Sar Art School. คิดเป็นทำได้หลายวิธีเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมนำชัยกายและจิตนี่คือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาด Barn Norn Sarpram Nuan Sar Art School by Dr. Torn Sai Tiabdok, my expert director, Mr. Sambun Siri Parn, the chairman of school committee. School committee.Teacher and educational personnel, students, community, locality, and stakeholder. โรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาดโดยดร.ทองไสเทียบดอกไม้ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญนายสมบูรณ์สิริพันธะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียFrom the school vision text is, glorify the merit, we have managed learning together using the philosophy principle of sufficiency economy on five components of learning management as follow. 1. School administration. 2. Curriculum and instruction activity. 3. Student development activity. 4. Personal development. And 5. Resultant. จากข้อความวิสัยทัศน์โรงเรียนความว่าเชิดชูคุณธรรมพวกเราได้ร่วมกันบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการบริหารจัดการเรียนรู้5องค์ประกอบได้แก่1การบริหารจัดการสถานศึกษา2หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้3กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน4การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและ5ผลลัพธ์หรือภาพความสำเร็จThe first indicator of school administration. To assign policy the philosophy principle of sufficiency economy on year action plan. ตัวบ่งชี้สำคัญที่หนึ่งของการบริหารจัดการสถานศึกษาได้แก่มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจำปี The second indicator of school administrationCarry out the project on curriculum development and learning process under the philosophy principle of sufficiency economy on year action plan. ตัวบ่งชี้สำคัญที่สองของการบริหารจัดการสถานศึกษาได้แก่มีโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนปฏิบัติการประจำปี The third indicator of school administrationBudget management under the philosophy principle of sufficiency economy on year action plan. ตัวบ่งชี้สำคัญที่3ของการบริหารจัดการสถานศึกษาได้แก่บริหารงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนปฏิบัติการประจำปี The fourth indicator of school administration. Manage the learning activity with the learning source in community and local.ตัวบ่งชี้สำคัญที่4ของการบริหารจัดการสถานศึกษาได้แก่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น The first indicator of curriculum and learning process create the learning unit under the philosophy principle of sufficiency economy ตัวบ่งชี้สำคัญที่1ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่จัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง The second indicator of curriculum and learning process integrate the philosophy principle of sufficiency economy on learning activity ตัวบ่งชี้สำคัญที่2ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์3วง2เงื่อนไขและ4มิติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ The third indicator of curriculum and learning process apply the media and learning source under the philosophy principle of sufficiency economy
ัวบ่งชี้สำคัญที่3ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นจัดทำวีดิทัศน์ใบความรู้และใบงานเป็นต้น The fourth indicator of curriculum and learning process learning measure and evaluation under the philosophy principle of sufficiency economy ตัวบ่งชี้สำคัญที่4ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการตรวจใบงานสังเกตการสอนสอบถามและสัมภาษณ์เป็นต้น The first indicator of student development activity guide in the system of student care help ตัวบ่งชี้สำคัญที่1ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นการแนะแนวเยี่ยมบ้านและการตรวจสุขภาพเป็นต้นThe second indicator of student development activity, the student activity. ตัวบ่งชี้สำคัญที่สองด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่กิจกรรมนักเรียนเช่นกิจกรรมลูกเสือการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นต้น The third indicator of student development activity, the activity for social and benefit public.ตัวบ่งชี้สำคัญที่3ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เช่นการร่วมและช่วยกิจกรรมต่างๆในชุมชนและท้องถิ่นเป็นต้น The first indicator of personal development under the philosophy principle of sufficiency economy ตัวบ่งชี้สำคัญที่1ด้านการพัฒนาบุคลากรได้แก่การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเป็นต้น The second indicator of personal development the follow up and extend result ตัวบ่งชี้สำคัญที่2ด้านการพัฒนาบุคลากรได้แก่การติดตามและขยายผลเช่นการขยายผลภายในระหว่างบุคลากรและภายนอกกับชุมชนเป็นต้นThe first indicator of resultant, the outstanding school about Buddhism, health promotion, drug prevention, promotion of reading, internet center, and early childhood science. ตัวบ่งชี้สำคัญที่1ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จได้แก่โรงเรียนดีเด่นหลายด้านดังนี้โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองโรงเรียนทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและโรงเรียนศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน The second indicator of resultant the outstanding school administrator about creator the educational benefit expert or the multimedia creation and research and development ตัวบ่งชี้สำคัญที่2ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนมีผลงานดีเด่นหลายด้านดังนี้ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการสกสคผู้เชี่ยวชาญการผลิตสื่อมัลติมีเดียและผู้เชี่ยวชาญการวิจัยและพัฒนาเป็นต้น The third indicator of resultant the teachers and educational personnel have cognition about the philosophy principle of sufficiency economy as follow learning management working and lifestyle ตัวบ่งชี้สำคัญที่3ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งด้านการจัดการเรียนรู้การปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต The fourth indicator of resultant the student have cognition about the philosophy principle of sufficiency economy as follow learning working and lifestyle ตัวบ่งชี้สำคัญที่4ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จได้แก่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งด้านการเรียนรู้การทำงานและการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ